Nanotech สวัสดีครับกลับมาพบกับสาระบันเทิงแนวไอทีนะครับที่ใครดูก็เข้าใจครับกับทีแล้วก็เก่งนั่นเองนะครับในรายการT-Techใครที่ชื่นชอบเรื่องราวของเทคโนโลยีวันนี้ห้ามพลาดตลอดทั้งรายการนะคะเพราะว่ามีมาฝากกันแบบแน่นเอียดเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะครับไปอัปเดตเลยดีกว่านะครับกับช่วง T-News T-News ให้เก่งอัปเดตข่าวแรกดีกว่าครับเก่งครับได้ข่าวว่ามีอะไรสุดล้ำมาแนะนำให้คุณผู้ชมดูด้วยล้ำแบบว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยทำไมล่ะครับเรื่องของเรื่องคือมีการใช้เสียงผู้ประกาศข่าวในทีวีสั่งซื้อของเล่นที่บ้านได้เดี๋ยวนะผ่าน Amazon Alexa คือรู้จักกับผู้ประกาศในทีวีให้เขาสั่งให้อย่างเงี้ยหรอเปล่ายังไงครับยากกว่านี้อีกเรื่องของเรื่องมันอยู่ที่อย่างนี้ค่ะมีเด็กหญิงคนนึงเขามี Amazon Alexa อยู่ในบ้านแล้วเขาก็คุยกับ Amazon Alexa ของเขาคือปกติว่า Amazon Alexa คืออะไรมันเป็นเครื่องที่เหมือนแบบผู้ช่วยภายในบ้านจะคอยรับคำสั่งเสียงนะคะในการที่จะซื้อของจาก Amazon ก็ได้เปิดเพลงตั้งนาฬิกาปลุกค้นหาข้อมูลได้หมดเลยเปิดปิดไฟในบ้านอะไรได้หมดได้หมดเลยนะคะไม่ใช่ผีแต่ว่าเป็น Amazon Alexa เนี่ยแหละนะเด็กคนนี้ก็คุยไปคุยมาแล้วก็ไปคุยกับเจ้า Alexa ของตัวเองนะคะว่าเนี่ยเธอมาเล่นบ้านตุ๊กตากับฉันหน่อยได้ไหมงั้นก็สั่งซื้อบ้านตุ๊กตาให้ฉันสิคือเหมือนพูดเล่นๆกับ Amazon Alexa ครับ Amazon Alexa ได้ยินดังนั้นอ๋ออยากได้ตุ๊กตาไปสั่งซื้อบ้านตุ๊กตาใน Amazon มาให้เด็กผู้หญิงคนนี้ก็ได้บ้านตุ๊กตากลับมาคุณพ่อคุณแม่ก็ตกใจอ้าวไม่ได้ซื้อมาจากไหนแต่เพื่อเป็นบทเรียนกับลูกสาวนะคะคุณพ่อคุณแม่เลยบอกว่าไม่ให้เก็บบ้านหลังนี้ไว้บ้านตุ๊กตาหลังนี้จะถูกบริจาคให้กับเด็กในโรงพยาบาลเด็กแทนแต่แล้วเกี่ยวอะไรกับผู้ประกาศข่าวนั่นน่ะสิความยากคือเรื่องนี้มันเป็นข่าวผู้ประกาศข่าวต้องประกาศออกทางทีวีครับปรากฏว่าผู้ประกาศข่าวก็โค้ดคำพูดของเด็กมาพูดว่าสั่งบ้านตุ๊กตาให้ฉันหน่อยงานนี้ค่ะแพร่ภาพออกไปบ้านไหนที่มี Amazon Alexa แล้วเปิดโหมดให้มันรับคำสั่งเสียงอยู่ครับสั่งซื้อบ้านตุ๊กตากันทันทีเลยแต่ว่าโชคดีตรงที่พอประกาศข่าวไปแล้วเนี่ยผู้ปกครองรู้ทันไปกด cancel ค่ะก็มีประสบการณ์แล้วไงมาที่ข่าวต่อมาบ้านดีกว่านะครับเรียกได้ว่าล้ำไม่แพ้ของเก่งแหละนะครับของเก่งเรียกได้ว่าอยู่กับ Alexa ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวเหมือนกันแต่อันนี้ช่วยในการเรียนรู้คือเทคโนโลยี AR นั่นเองนะครับซึ่งขอบอกว่าตอนนี้เนี่ย Google นะครับผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม AR สุดล้ำนะครับอย่าง Tango เนี่ยเขาบอกว่าเขาได้ร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์ต่างๆเก่งช่วยให้การเดินชมพิพิธภัณฑ์ต่างๆเนี่ยดูมีสีสันมากขึ้นแล้วก็ทำให้การเรียนรู้เนี่ยเป็นไปได้อย่างไร้ขีดจำกัดมากขึ้นเพียงแค่คุณเอาโทรศัพท์ที่รองรับเทคโนโลยี AR เนี่ยเข้าไปฉายที่ศิลปะชิ้นนั้นหรืออะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันเอาไปฉายแล้วเขามีรองรับเทคโนโลยี AR เนี่ยประวัติศาสตร์ของศิลปะชิ้นนั้นจะถูกออกมาเลยเป็นลูกเล่นต่างๆให้เราได้เห็นกันเลยว่าเป็นวิดีโอเป็นภาพเคลื่อนไหวเป็นพร้อมข้อมูลต่างๆออกมาให้เราเห็นอย่างชัดเจนซึ่งตอนนี้ครับเขามีให้ลองใช้กันแล้วนะครับที่สถาบันศิลปะเมืองดีทรอยต์นั่นเองนะครับซึ่งเขาบอกว่ามีให้คุณผู้ชมที่เข้าชมเนี่ยสามารถยืม Lenovo Phab 2 Pro นะครับเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกที่รองรับ Tango เนี่ยให้คุณผู้ชมที่เข้าไปในพิพิธภัณฑ์เนี่ยได้ยืมลองใช้เลยปีนี้ถือว่าเรื่องของ Tango มาเหมือนกันนะมาเหมือนกันถูกต้องครับเพราะฉะนั้นใครที่ได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์นี้จะมีได้รับความตื่นตาตื่นใจนะครับรวมถึงได้รับประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีของ AR แน่นอนมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องเป็นเทคโนโลยีจากค่ายรถยนต์แต่ว่าไม่ใช่รถยนต์ธรรมดาเป็นรถยนต์แบบฟิวเจอร์คาร์สุดๆเพราะว่า BMW เนี่ยเขาเตรียมจะเปิดรถยนต์ที่มีโฮโลแกรมในรถเฮ้ยมันล้ำขนาดนั้นแล้วเหรออยู่ตรงคอนโซลเลยแล้วมันจะไม่ทำให้แบบการขับขี่ของเรามันดูแบบถูกไม่แย่งความสนใจไปอย่างเงี้ยมันอยู่ตรงกลางค่ะแล้วมันก็ลอยขึ้นมาไม่ต้องใช้มือจับปัดโบกๆเอามีเซ็นเซอร์ตรวจรับทุกอย่างซึ่งคอนเซปต์ไอเดียนี้เปิดตัวในงาน CES 2017 นะคะอย่างที่บอกไปก็คือทุกอย่างจะแสดงผลอยู่เป็นโฮโลแกรมซึ่งอันนี้เขาเรียกว่าเทคโนโลยี Eye Insight Future นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นการควบคุมแล้วก็การแสดงผลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวรถตอนนี้ความเร็วเท่าไหร่ขึ้นมาเป็นโฮโลแกรมเลยเฮ้ยมันเจ๋งนะเจ๋งมากแล้วก็สามารถสั่งงานทุกอย่างได้ง่ายๆดีอยากลองเหมือนกันคือโดยแค่ใช้มือปัดไปปัดมาอย่างนี้หรอใช่แล้วอันนี้เขาบอกด้วยว่ามีความสะดวกอื่นๆคือเลือกได้ตั้งแต่การดูโทรทัศน์ชมภาพยนตร์ฟังเพลงหรือว่าการอ่านหนังสือทั้งหมดเป็นโฮโลแกรมหมดเลยเหรอมีเป็นโฮโลแกรมค่ะแล้วก็เจ้าตัวนี้เป็นคอนเซ็ปต์ค่ะเพราะฉะนั้นอีก5 ปี ได้เจอกันนะคะมาดูกันที่ข่าวต่อมาบ้างดีกว่านะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับ Facebook กันบ้างซึ่งก่อนหน้านี้ที่เราพูดถึงการชมคลิปวิดีโอต่างๆเนี่ยทุกคนก็จะพูดถึง YouTube เป็นส่วนใหญ่นะครับว่าเราชมคลิปใน YouTube ก็จะมีโฆษณาขั้นแรกๆที่มีทุกคนก็จะบ่นกันว่าโอ้ยมีทำไมกดสกิปเลยได้ไหมกดสกิปแอดได้ไหมทุกคนก็เรียกร้องกันกดสกิปแอดเข้ามาจนมี YouTube บริการเสริมเป็น YouTube ที่ไม่มีโฆษณาแต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายบริการเพิ่มขึ้นก็เป็นบริการเสริมกันไปนั่นแหละแต่ทุกคนที่ใช้แรกๆก็รู้สึกว่ามันเป็นการแบบทำให้เรารู้สึกมันเสียอรรถรสในการชมอ่ะซึ่งก็คนเบื่อ YouTube ก็หลังๆก็มาดูคลิปใน Facebook กันมากขึ้นนะเพราะหลังๆก็มี Facebook Live นะครับรวมถึงมีอัพคลิปต่างๆลง Facebook มากขึ้นเพราะว่า Facebook ไม่มีโฆษณาขั้นแต่เขาบอกยังไม่มีโฆษณาขั้นแต่เขาบอกว่าข่าวนี้ฝันร้ายของคุณกำลังจะมาถึงแล้วอ้าวเพราะ Facebook ครับเขากำลังจะมีโฆษณาขั้นระหว่างวิดีโอเหมือนใน YouTube แล้วด้วยซึ่งแหล่งข่าวนี้นะครับเขามีแอบเปิดเผยมาว่า Facebook ครับมีแนวโน้มที่จะใส่โฆษณาเข้าไปขั้นในคลิปวิดีโอใน Facebook เราด้วยแต่ว่าคลิปนั้นนะครับต้องมีความยาวอย่างต่ำขั้นต่ำนะ90 วินาทีขึ้นไปแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะมีปุ่ม skip ad เหมือนใน YouTube หรือเปล่าห้าม skip ค่ะดูไปจะต้องดูไปหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูว่า Facebook จะเป็นยังไงบ้างแล้วเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่กวนใจสำหรับคนที่ชอบดูคลิปต่างๆรวมถึงเราด้วยนะครับแต่ว่ามันจะเป็นสิ่งจูงใจให้คนมีการอัพคลิปมากยิ่งขึ้นอัพแล้วเขาได้รายได้อัพแล้วเขามีรายได้ไงถูกต้องนะครับโดยสัดส่วนที่ Facebook กับผู้อัพคลิปเนี่ยจะได้ส่วนแบ่งกันคือผู้อัพคลิปจะได้ 55% อีก 45% Facebook จะได้ไปก็มารอลุ้นกันต่อไปแล้วกันว่า Facebook นะครับจะมีการจัดการอะไรกับโฆษณาใน Facebook มากน้อยแค่ไหนมีกลุ่ม skip ad ไหมหรือว่าจะต้องเสียเงินซื้อ Facebook ที่ไม่มีกลุ่มโฆษณาในอนาคตอาจจะมีการบริการแบบนี้เกิดขึ้นก็เป็นได้เพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่า Facebook เนี่ยเป็นอีกหนึ่งสิ่งซึ่งเราทุกคนบริโภคกันทุกวันก็ต้องรอลุ้นว่า Facebook จะมีไหมแต่พี่เชื่อว่ามีเก่งก็ว่ามีมันเป็นช่องทางการหาเงินนะก็จริงๆก็ต้องใจเขาใจเราแหละนะบางคนถ้ารู้สึกรำคาญมากก็ทำคลิปที่น่าสนใจมาลง Facebook เองซะเลยสิจะได้มีรายได้นะครับหรืออย่างพวกเราทำคลิปก็มาช่วยดูอย่ากด skip adอย่ากดสคริปต์นะครับช่วยดูโฆษณานิดนึง อะไรอย่างงี้นะค่ะนี่ก็คือข่าวที่น่าสนใจในช่วงนี้นะคะแต่ว่ายังไม่หมดค่ะเพราะว่าเรายังมีช่วง News Update มาฝากกันต่อไปดูกันเลยค่ะไปเลยครับนิวส์อัปเดตวันนี้มีภาพบรรยากาศงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์ของนักสร้างสรรค์มาฝากกันค่ะหลังจากประสบความสำเร็จและได้เสียงตอบรับจากนักสร้างสรรค์นักประดิษฐ์อย่างล้นหลามกับงาน Bangkok Mini Maker Faire ในปี 2559 ที่ผ่านมาปีนี้ทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.และบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดได้สานต่อโครงการกับการจัดงานอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมเมกเกอร์ในไทยและสร้างรากฐานสำคัญสู่ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งงาน Bangkok Mini Maker Faire ปี 2 ทำของมาอวดนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 และ 22 มกราคมที่ผ่านมาค่ะโดยภายในงานได้มีการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆของเมกเกอร์จากทั่วประเทศไทยพร้อมด้วยกิจกรรมเวิร์กช็อปสัมมนาและการแข่งขันหุ่นยนต์เพื่อจุดประกายความสนใจในวัฒนธรรมเมกเกอร์และสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปนอกจากนี้ในงานยังได้มีการจัดแสดงผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจากโครงการ Enjoy Science Young Maker Contestซึ่งปีนี้เป็นการประกวดนวัตกรรมสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุของนักเรียนระดับสามัญศึกษาและอาชีวศึกษาพร้อมกับมีการประกาศผลและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศในงานนี้อีกด้วยนอกจากทุนการศึกษาแล้วผู้ที่ชนะเลิศยังได้เข้าร่วมทัศนศึกษาชมงาน Maker Faire UK ที่สหราชอาณาจักรและสำหรับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งก็ยังได้เข้าร่วมทัศนศึกษาชมงานแสดงผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Nanotech Japan 2017 ที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยล่ะค่ะแฟนๆ T-Tech ที่สนใจอัปเดตข่าวสารและความเคลื่อนไหวด้านเทคโนโลยีก็สามารถติดตามได้ในรายการ T-Tech ค่ะ T-Tech